ไทม์ไลน์กับสุทธิชัยยุ่นช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมจะคุยกับคุณกิตติดิษฐ์ครับนักข่าวรุ่นใหม่ของเราน่าสนใจครับว่าคุณกิตติดิษฐ์เนี่ยเป็นคนรุ่นเกิดหลังจากเหตุการณ์สำคัญสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ผมมีส่วนไปทำข่าววิเคราะห์รายงานมาตลอดลองถามคุณกิตติดิษฐ์ดูนะครับว่าทันอะไรบ้างกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์คุณกิตติดิษฐ์ครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับก็ทันไหมกับสงครามเวียดนามไม่ทันแน่นอนเพราะว่าผมต้องบอกว่าผมเกิดปี1991หรือว่า2534ครับคุณสุทธิชัยโอ้โหตอนเริ่มสงครามเนี่ยไม่ทันแน่แต่ตอนจบ1975ก็ไม่ทันนะยังไงก็ไม่ทันครับแสดงว่าเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆเอ๊ะแล้วทันนี่ไหมสหภาพโซเวียตล่มสลายใช่ไหมครับตอนปี 1991-92 ช่วงนั้นพอดียังไม่รู้เดียงสาหรอกครับตอนนั้นขวบนึงก็ยังไม่ถึงเลยคุณสุทธิชัยโอ้โหแน่นอนถ้าอย่างนั้นช่วงรอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนี่คุณยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยใช่ครับจะเห็นจากภาพยนตร์มากกว่าตอนนั้นผมเนี่ยเป็นนักเรียนปีสุดท้ายครับกำลังกลับจากโรงเรียนเลยแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับบ่ายวิ่งขายแล้วก็เขียนว่าสังหารเคนเนดียังตรึงตาผมอยู่ทุกวันนี้เลยครับฉะนั้นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โลกเหล่านี้มันมีความหมายมากต่อโลกทุกวันนี้เอาเป็นว่าคุณกิตติดิษฐ์ทันอะไรบ้างเหตุการณ์สำคัญสำคัญก็ถ้าจะทันเลยจริงๆเหตุการณ์ใหญ่ๆก็ต้องพูดถึงเรื่องของนายวันๆหรือว่าที่เครื่องบินไปบินชนตึกแฟลต World Trade Center ในปี2001นั่นตอนนั้นเนี่ยคุณกิตติดิษฐ์เรียนหนังสือจบไปยังประถมครับยังอยู่ประถมเลยนะครับใช่ครับฉะนั้นจังหวะที่คุณกิตติดิษฐ์เนี่ยเมื่อมาเป็นนักข่าวไปเวียดนามครับแล้วไปเวียดนามนี่ต้องไปดูว่าประวัติศาสตร์ที่คุณกิตติดิษฐ์เกิดไม่ทันแต่ที่ผมเองเนี่ยเป็นคนทำข่าวเวียดนามล่มสลายเนี่ยที่ไส้ง่อนแตกวันนั้นเนี่ยกับคุณกิตติดิษฐ์ซึ่งต้องไปดูพิพิธภัณฑ์ถึงจะติดตามประวัติศาสตร์ได้เป็นยังไงไปดูได้มีความรู้สึกร่วมสมัยแค่ไหนยังไงก็คือพอไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่นะครับผมไปที่ทำเนียบแห่งอิสรภาพหรือว่า Independence Palace ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นที่ทำการของรัฐบาลเวียดนามใต้ที่หนุนโดยสหรัฐในตอนนั้นแล้วก็มีที่พิพิธภัณฑ์เศษซากที่เหลือของสงครามหรือว่า War Remnants Museum แล้วก็ไปพูดคุยกับเหยื่อของฝนเหลืองมาด้วยในทุกๆที่เนี่ยผมก็รู้สึกได้ถึงแค่ว่าสงครามนี้เนี่ยมันโหดร้ายนะมันมีผลกระทบนะแต่สิ่งที่ผมไม่รู้เลยก็คือสมัยนั้นเนี่ยการเมืองโลกเป็นยังไงผมเชื่อว่าคุณสุทธิชัยทันอย่างแน่นอนตอนนั้นสงครามเวียดนามเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วมีผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยบ้างครับการเมืองช่วงนั้นก็คือสงครามของระหว่างฝ่ายโลกเสรีที่เขาเรียกคือสหรัฐนำดีกับการเมืองฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งนำโดยสหภาพโซเวียตและจีนซึ่งขณะนั้นเป็นพันธมิตรกันจีนก็มาหนุนเวียดนามเหนือครับสหรัฐก็มาหนุนเวียดนามใต้ประเทศไทยเราอยู่ฝั่งสหรัฐก็หนุนเวียดนามใต้และประเทศไทยเราเกี่ยวพันกับสงครามเวียดนามมากเพราะว่าสหรัฐมาตั้งฐานทัพที่ประเทศไทยหลายจุดด้วยนะครับไม่ใช่จุดเดียวที่ตาคลีนครสวรรค์ที่อุบลราชธานีที่อุดรธานีที่สัตหีบทุกวันนี้ที่ยังเป็นข่าวและเป็นฐานทัพใหญ่และสหรัฐก็ยังอามาใช้บ้างในบางครั้งเพราะว่าสหรัฐได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานในฐานทัพต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอสมควรเครื่องบิน B-52 ซึ่งทุกวันนี้ไปประจำอยู่ที่หมู่เกาะดิโก้กาเซียในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะครับมาประจำอยู่ที่อู่ตะเภาของเราครับและทุกวันเครื่องบิน B-52 จะบินออกจากอู่ตะเภาเราไปบอมเวียดนามเหนือคิดดูสิครับว่าตอนนั้นเวียดนามมีความโกรธแค้นประเทศไทยเพียงใดเพราะประเทศไทยนั้นถูกใช้เป็นฐานที่สหรัฐใช้ถล่มเวียดนามเหนือตลอดใช่เพราะว่าจากที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยผมก็เห็นมีชื่อของคนไทยหรือว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยบอกว่าเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตอนนั้นใช่ครับแล้วก็ในทุกๆที่ที่ผมไปมานะครับต่างก็เหมือนกันอย่างหนึ่งคือโจมตีสหรัฐทุกอย่างบอกเลยว่าสหรัฐตอนนั้นเนี่ยไม่เคยแคร์มนุษย์เลยไม่เคยแคร์ผู้หญิงเด็กคนท้องอะไรก็ไม่สนใจทั้งสิ้นแล้วก็มุ่งแต่จะเอาชนะอย่างเดียวโดยเฉพาะที่ส่วนแสดงที่หนึ่งนะครับที่ผมไปมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของระเบิดนาปาล์มหรือที่เรียกว่านาปาล์มสไตร์นะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้ระเบิดที่เรียกว่ามีอนุภาพในการทำลายล้างสูงมากนั่นก็คือเป็นระเบิดเพลิงเวลาใครเจอเข้าไปเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าเผาไหม้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าผิวหนังแล้วก็ภาพที่โด่งดังมากผมเชื่อว่าคุณสุทธิชัยทันก็คือภาพของเนี่ยครับนาปาล์มเกิร์ลภาพนี้ที่เป็นคนที่ชื่อว่าคุณคิมฟุกนะครับตอนนั้นเธออายุ9ขวบเท่านั้นเองที่
หลังจากได้โดนระเบิดนาปาล์มไปเธอแล้วก็พี่ชายแล้วก็น้องชายของเธอนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยต่างก็วิ่งออกมาจากบ้านด้วยความแตกตื่นโกลาหลแล้วก็พยายามที่จะขอความช่วยเหลือแล้วก็มีช่างภาพของ AP ครับที่ไปถ่ายไว้ได้นั่นก็คือคุณนิกอุดเขาก็ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในปีนั้นเรียกว่าระเบิดนี้ก็นะครับภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายของสงครามจนกระทั่งทุกวันนี้ทุกครั้งที่พูดถึงสงครามเวียดนามเนี่ยภาพนี้จะปรากฏกับอีกภาพนึงที่จะมีการที่นายเจ้าหน้าที่ของเวียดนามใต้เอาปืนไปจ่อเข้าที่ทหารเวียดกงซึ่งนั่นก็บังเอิญช่างภาพต่างประเทศเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้คุณคิมฟุกนี่ไปหนีไปอยู่สหรัฐหลังจากสงครามเวียดนามสงบและได้เขียนหนังสือนะครับครับได้เล่าถึงเหตุการณ์นี้เลยเนี่ยแต่ว่าเธอก็ทำใจได้แล้วเธอก็เป็นตัวแทนของการเรียกร้องสันติภาพตั้งแต่เธออพยพไปอยู่ที่สหรัฐสงครามเวียดนามจึงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนจำนวนมากว่าเป็นหนึ่งสงครามพร็อกซี่สงครามตัวแทนระหว่างมหาอำนาจสหรัฐด้านหนึ่งสหภาพโซเวียตและจีนอีกด้านหนึ่งการแบ่งเส้นระหว่างโลกเสรีที่เรียกกันสมัยนั้นคือสหรัฐกับโลกคอมมิวนิสต์นั้นเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วก็มาจบลงซึ่งคุณกิตติดิศก็อาจจะเกิดไม่ทันก็คือกำแพงเบอร์ลินพังลงมาใช่ครับกำแพงเบอร์ลินนี่คือที่เยอรมันตะวันออกและตะวันตกและก็เป็นกำแพงจริงๆเลยนะครับกั้นยาวหลายสิบกิโลเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่ฝั่งหนึ่งเยอรมันตะวันออกอยู่ภายใต้อิทธิพลสหภาพโซเวียตขนาดนั้นเยอรมันตะวันตกอยู่ใต้อิทธิพลของสหรัฐในขณะนั้นครับนั่นก็คือสงครามเย็นสุดๆคือเห็นภาพเลยว่านี่แบ่งกันขนาดนั้นเลยและนี่แหละคือสิ่งที่คนชาวโลกอยู่กับมันมา 30-40 ปีสงครามเย็นจนกระทั่งเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเหลือแต่รัสเซียนอกนั้นรัฐต่างๆเนี่ยก็แตกสลายออกมาจนทุกวันนี้ที่เราดูข่าวยูเครนที่มีจอร์เจียและมีเมืองประเทศต่างๆที่อยู่รอบๆรัสเซียทุกวันนี้ตอนจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั่นแหละครับกำแพงเบอร์ลินอยู่ดีๆคืนวันหนึ่งหลังจากที่ไม่สามารถข้ามไปมาได้นะครับคุณอยู่ฝั่งนี้เนี่ยคุณจะข้ามไปคุณต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษและบางคนก็หนีไปหนีจากทางตะวันออกไปตะวันตกปีนกำแพงเบอร์ลินบ้างหนีผ่านด่านตรวจบ้างถูกยิงถูกจับเสียชีวิตตลอดแต่วันดีคืนดีการควบคุมของสหภาพโซเวียตต่อเยอรมันตะวันออกนั้นก็ค่อยๆ อ่อนเพลียลงหมดเรี่ยวหมดแรงลงคืนวันหนึ่งมีการเดินขบวนประท้วงของชาวเยอรมันตะวันออกเรียกร้องเสรีภาพแต่ความจริงก็เป็นปัญหาท้องถิ่นเท่านั้นไม่ได้คิดว่าประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นมีคนเฮมาตรงกำแพงและบังเอิญเจ้าหน้าที่ที่ดูแลควบคุมอยู่เนี่ยจะได้ว่านั่งหลับอยู่หรือไม่ผมไม่ทราบ แต่ว่ากลุ่มคนประท้วงเนี่ยมาถึงแล้วบอกว่าจะข้ามกำแพงแล้วที่เมืองหลวงเขายอมให้ไปแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้ฟังแล้วเชื่อว่ายอมให้ผ่านเข้าไปก็เฮกันขึ้นไปนั่นแหละครับคือวินาทีประวัติศาสตร์ถ้าย้อนกลับไปก็จะเห็นภาพที่คนหนุ่มคนสาวเยอรมันเนี่ยปีนขึ้นไปบนกำแพงแล้วก็เคาะกำแพงเนี่ยให้ลงมา นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของสงครามเย็นที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นสงครามเย็นก็หมดไปBeyond the fortifications, a crowd of West Berliners waited, and two nations, one people, merged into a joyful reunion. นี่คือบทเรียนจากสงครามเวียดนามนะครับและนักข่าวรุ่นใหม่อย่างคุณกิตติดิษฐ์เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปศึกษาบทเรียนจากสงครามเวียดนามซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับรุ่นผมนี่คือไปทำข่าวสงครามเวียดนามรุ่นคุณกิตติดิษฐ์นี่คือไปที่พิพิธภัณฑ์ไปเยี่ยมคนที่เป็นเหยื่อของสงครามเวียดนามเพื่อจะได้ศึกษาป้องกันไม่ให้สงครามเช่นสงครามเวียดนามเกิดขึ้นได้อีกฉะนั้นรายการอย่างเรานี่จะได้เห็นทั้งสองรุ่นนะครับข่าวรุ่นที่ผมเกี่ยวข้องด้วยและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก
กับรุ่นของคุณกิตติเดชซึ่งจะเรียนรู้และสามารถมาเล่าจากมุมมองของคนรุ่นใหม่ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบครับกลับมาสัมภาษณ์พิเศษ Exclusive จริงๆครับคุณเทพชายองจับข่าวอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านคนดังของมาเลเซียอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีคลังตอบทุกคำถามครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมาเลเซียขณะนี้เขาถูกกลั่นแกล้งหรือไม่อย่างไรเขาถูกศาลตัดสินจำคุกอีกครั้งหนึ่งด้วยกรณีที่เขาถูกกล่าวหาความวิปริตทางเพศเครื่องบิน MH370 เขาคิดว่าหายไปไหนกันแน่อีกสักครู่กลับมาต้องฟังครับ